สวัสดีค่ะชื่อสิรินทิพย์ปาประคำนะคะวันนี้มาตรวจหลังทำหน้าอกครบ2เดือนค่ะสวยขึ้นค่ะแต่งตัวง่ายขึ้นคือไม่มีหน้าอกเลยค่ะขึ้นทันเลยไม่มีเนื้อเลยก็แต่งตัวยากขึ้นค่ะใส่เสื้อผ้าก็ไม่มั่นใจก็แซวว่าแบบว่าอันนี้ไข่ดาวหรือเปล่าแต่งตัวนมไม่เต็มเส้นในคือศึกษามาหลายที่ค่ะศึกษามานานเป็นปีเลยค่ะคนใกล้ชิดค่ะมาทำที่นี่เหมือนกันก็เลยแนะนำมาค่ะก็เลยเข้ามาทำที่นี่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแต่งตัวง่ายขึ้นก็คนทักเยอะค่ะเราจะทำหน้าอกว่าทำที่ไหนหน้าอกสวยดูเป็นธรรมชาติค่ะพอดีกับตัวเหมาะกับตัวอะไรเงี้ยไม่ใหญ่เกินไปวันแรกที่มานะคะก็ตื่นเต้นค่ะกลัวเจ็บแต่ว่าความจริงก็คือหลับเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยตอนทำใช่ค่ะก็ฟื้นอีกทีก็คือมีหน้าอกแล้วก็คุณหมอให้คำแนะนำดีค่ะมีปัญหาอะไรก็สอบถามหมอแล้วหมอก็ให้คำแนะนำดีค่ะแนะนำซิลิโคนที่ขนาดที่เหมาะกับตัวเราให้100คะแนนค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลก็ดูสะอาดค่ะพยาบาลคุณหมอก็ดูแลดีค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่กำลังแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำที่ไหนนะคะก็แนะนำโรงพยาบาลเลยลักนะคะสวยครบจบที่เลยลักค่ะ